สวัสดีครับการไว้หนวดเป็นเรื่องปกติของผู้ชายนะครับโดยเฉพาะพ่อผู้ใหญ่ลุงกำนันรวมถึงนายพลชนกลุ่มน้อยมันแสดงถึงความเป็นชายน่าเกรงขามนะครับหนวดก็มีหลายทรงอันนี้เอาที่สบายใจนะครับไม่ใช่ว่าหนวดจะมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็มีแต่ว่าจะมีน้อยกว่าส่วนตัวแอดมินชอบผู้หญิงมีหนวดแบบประไรนะครับรวมถึงคนอ่อนๆเพราะว่ามีสเสน่ห์ดีการมีหนวดของคนนี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเครื่องบินมีหนวดนี่สิมันดูแปลกๆนะครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ย มีพ้นเครื่องบินของฝรั่งเศสการมีท่อสำหรับเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศที่ยื่นออกมาไม่สามารถเก็บได้บางคนอาจดูว่ามันเกะก,กะไม่สวยนะครับแต่การที่เครื่องบินของฝรั่งเศสยังคงออกแบบไว้แบบนั้นส่วนตัวแอดมินมองว่าฝรั่งเศสคิดว่ามันไม่มีผลอะไรกับสมรรถนะหรือว่าการตรวจจับด้วยเวด้านะครับมันง่ายในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศไม่ซับซ้อนลดความเสี่ยงจากความขัดข้องของระบบเรื่องนี้องค์ความรู้เทคโนโลยีของฝรั่งเศสสามารถทําให้ภาพเก็บได้อยู่แล้วละครับ หรือว่าจะเป็นคอร์หรือว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่น่านจะใช่ปัญหาของฝรั่งเศสแม้กระทั่งเครื่องบินรุ่นล่าสุดที่ทันสมัยนะครับอย่างด้าโซราฟ้าวเนี่ยฝรั่งเศสยังคงท่อเติมเชื้อเพลิงกอากาศคงที่ไว้แบบนั้นนะครับอันนี้มันไม่มีผลอะไรกับชีวิต ปัจจุบันนีครับฝรั่งเศสมีบทบาททางการทหารนี่มากขึ้นมีการใช้เครื่องบินนี่มากขึ้นเครื่องบินของฝรั่งเศสออกแบบมาเน้นการโจมตีภาคพื้นนี่เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นมิรัช2 0 0พที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่ผ,ผ่านมาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งดาโซราฟาวเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมัลติโรหรือว่าหลายบทบาทแต่ว่าบทบาทขับไล่ไม่เด่นมากนักมีความเร็วต่ำกว่าเก์น,นะครับอาจจะมาจากเครื่องยนต์แล้วก็การออกแบบปีกแบบเดลต้าวิงเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยยังคงต้องการการโจมตีภาค นี่เป็นหลักนะครับปีกสามเหลี่ยมมีแรงยกที่ดีทําให้บินในความเร็วต่ําได้โดยไม่เสียแรงยกซึ่งก็มีประโยชน์ในการโจมตีภาคพื้นแล้วก็การบรรทุกนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมีแรงต้านเยอะทําให้ความเร็วไม่มากนักล่าสุดมีรายงานว่าเกิดเหตุกับดาโซราฟาวขึ้นแล้วครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาในขณะที่ราฟาวเนี่ยกำลังซ้อมบินตามปกติด้วยการบินต่ําแล้วก็ชนกับสายไฟฟ้านะครับทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในตอนใบปลาย โดยราฟาวนี่ฝึกบินโดยการบินต่ำมากๆแล้วก็มีราฟาวลำหนึ่งนี่ชนกับสายไฟฟ้าแล้ครับทำให้ไฟดับทั่วเมืองซึ่งก็มีคนอาศัยอยู่4,000กว่าคนนะครับ โยโฆษกของกองท่าประกาศของฝรั่งเศสกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ดาโซราฟาวลงจอดได้อย่างปลอดภัยจากการชนทาให้สายไฟฟ้าขาดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้แต่ว,ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลา2-3ชั่วโมงจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองท่าประกาศจะสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปนะครับนี่คือสภาพความเสียหายของราฟาวถลอกปอกเปิกทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่เห็นความเสียหายทั้งหมดของตัวเครื่อง ถ้าเราวิเคราะห์จากบาดแผลแล้วนะครับนั่นหมายความว่าราฟาวเนี่ยบินต่ำกว่าสายไฟฟ้าแล้วก็ชนกับสายไฟทําให้สายไฟฟ้าขาดครูดไปกับลําตัวนะครับพอถ้าถังน้ํามันสํารองไปเกี่ยวกับสายไฟเนี่ยก็จะไม่มีบาดแผลบนตัวเครื่องจะเสียหายเฉพาะถังน้ํามันนะครับหมายความว่าราฟาวชนจากด้านหน้าและสิ่งที่ไปเกี่ยวกับสายไฟก็คือหนวดของมันนั่นเองนะครับถ้าราฟาวไม่มีหนวดสายไฟเนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับหางดิง่งลําตัวเครื่องจะไม่เสียหาย ขนาดนี้นะครับ งานนี้นะครับนวดเป็นเหตุสังเกตได้เอาจริงๆนะครับนวดของราฟาลเนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับมันน่าจะปดปังทัศนวิสัยของนักบินพอสมควรเหมือนกันแต่เพื่อความสะดวกเลยออกแบบมาแบบนั้นต่อปีนี้น่าคิดนะครับหลังจากสอบสวนหาสาเหตุฝรั่งเศสจะเอาอย่างไรกับหนวดของราฟาลถ้าบินสูงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอบินต่ำเนี่ยนวดเป็นอุปสรรคซะแล้วจะมีการกลนหนวดให้กับราฟาลหรือเปล่างานนี้เพื่อตัดปัญหานะครับอันนี้ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆ ครับตอนนี้เนี่ยชาวบ้านพากันสรรเสริญเยินยอราฟาวกันยับแล้วครับเพราะว่าหนวดของมันเนี่ยแท้